สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่า Dimension ในตัวโปรแกรม AutoCAD นะครับสำหรับให้มีขนาดและมีลักษณะที่เหมาะสมกับแบบที่เราต้องการจะวางนะครับโดยในส่วนของการตั้งค่าตัว Dimension นะครับให้เราไปที่แท็บ Dimension ด้านบนตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ซ้ายครั้งหนึ่งครับแล้วก็เลื่อนมาตรงที่ Dimension Style นะครับเพื่อทำการตั้งค่าตัว Dimension เมื่อเราเลือกแล้วนะครับถัดมาให้เราเลือกที่ Modify ครับเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการตั้งค่าตัว Dimension ในหลายๆลักษณะก็จะมีการตั้งค่าตัวเส้นสัญลักษณ์หรือหัวลูกศรตัวอักษรแล้วก็เรื่องหน่วยต่างๆรวมถึงค่า Tolerance นะครับแต่ในที่นี้ผมจะมาสอนการเซตค่าคร่าวๆนะครับในส่วนของลายก็เราจะใช้คำสั่งเส้นลายปกติถัดมาตัวซิมโบลก็คือหัวลูกศรนะครับก็ในการให้ Dimension โดยทั่วไปก็จะเป็นหัวลูกศรธรรมดานะครับแต่ในส่วนของการให้ Dimension ในของโยธาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปทางนี้ถ้าเราต้องการกำหนดหัวลูกศรให้มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กตามที่เราต้องการให้เราเข้ามาปรับตรง Auto Size นะครับเดี๋ยวระยะหรือขนาดเดี๋ยวผมจะพามาปรับอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาในส่วนของ Center Mark เราต้องการกำหนดให้มีขนาดเท่าไหร่เราก็สามารถกรอกตัวเลขเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะครับนี่เรื่องในส่วนของตัว Symbol แล้วก็หัวลูกศรนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของ Text หรือตัวอักษรเมื่อเราคลิกเมาส์เสร็จนะครับก็จะพบว่ามันก็จะมีให้เราเลือกสีของ Text ว่าเป็นสีอะไรนะครับรวมถึงขนาดของตัว Text หรือตัวอักษรนะครับเราสามารถปรับได้โดยปรับตัวเลขที่ช่องนี้นะครับตัวนี้คือ Text High ก็คือความสูงของตัวอักษรถัดมาตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเพื่อให้การวาง Dimension เรามีความสมบูรณ์หรือมีความสวยงามตามแบบที่เราต้องการก็คือจะมีในส่วนของ Text Placement กับ Text Alignment Text Placement ก็หมายถึงตำแหน่งของตัว Dimension นะครับในกรอบสีน้ำเงินตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับว่าจะให้อยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับเส้น Dimension Line และตอนนี้ตัวโปรแกรมนะครับจะ default อยู่ที่ above ก็หมายถึงว่าจะให้อยู่บนเส้น dimension line นะครับตอนนี้ก็อยู่บนเส้นทั้งหมดในทีนี้เพื่อให้เกิดความสวยงามเราจะปรับให้อยู่ตรง center นะครับแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก center สังเกตนะครับว่าตัว text เราก็จะมาอยู่กึ่งกลางเส้น dimension line ถัดมานะครับ text alignment ก็คือต้องการให้ตัวอักษรนะครับหรือตัว dimension เราเนี่ยครับอยู่ในแนวสายตาหรือแนวนอนเท่านั้นให้เรามาคลิกที่ horizontal นะครับตัว dimension เราก็จะอยู่ในแนวนอนเท่านั้นนะครับในทุกๆ dimension ที่เราสร้างขึ้นอันนี้คือตัว preview ให้เราเห็นคร่าวๆถัดมาในส่วนของหน่วยนะครับให้เรามาคลิกที่ primary unit ครับก็คือในการเซตหน่วยว่ามีทศนิยมหรือมีจุดเป็นลักษณะแบบไหนนะครับในทีนี้เป็นเดซิมอลคือเลขฐาน10ทั่วไปนะครับส่วน Precision ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับนี้ผมเลือก1ตำแหน่งผมก็จะคลิกที่ 0.0 นี่ครับตัว Preview ก็จะทำให้เราเห็นว่ามีหลังทศนิยมมีแค่1ตำแหน่งถัดมาจากในรูปที่เราเห็นจะเป็นตัวคอมม่านะครับแต่เราต้องการให้เป็นจุดทศนิยมเราก็สามารถปรับได้โดยมาคลิกที่ Drop Down ตรงนี้นะครับแล้วเลือก Period นะครับก็คือให้เป็นทศนิยมเราก็จะพบว่าในตัว preview ก็จะเป็นทศนิยมแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนการเซตค่า dimension คร่าวๆนะครับเพื่อให้ง่ายและมีความสวยงามในการสร้างแบบชิ้นงานเมื่อเรากำหนดครบแล้วนะครับเราก็กด OK นะครับกด close สำหรับในส่วนของการตั้งค่าหรือเซตค่า dimension เพื่อให้เกิดความสวยงามก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปโปรถัดไปผมจะมาสอนในเนื้อหาอื่นๆอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปโปรนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ